สวัสดีครับคุณเคยกินไข่ไม่มีกระดูกกันหรือเปล่าครับไข่ไม่มีกระดูกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเวลาเรากินไข่เราก็ต้องปอกเปลือกใช่ไหมครับแต่ว่านี่เป็นไข่ต้มครับที่เราไม่ต้องปอกเปลือกมันของซีพีนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ข้ามไปตึงแล้วก็จริงๆผมกินไอ้นี่ด้วยนี่คล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรวะพิมาแฮมอะพิมาแฮมของพิมาแฮมนะครับไส้กรอกหมูอาราบิกิอร่อยมากเลยครับผมว่าในส่วนตัวแล้วผมชอบมากกว่าไอ้นี่ชาวไวเวอร์สหรือไงเนี่ยหรือว่าชาวเวอร์สวะแล้วอีกครับที่ชมพู่เป็นพรีเซนเตอร์อะหรือว่าเป็นเจ้าของวะช่างมันเถอะลองกินดูลองกินดูแต่อันเนี้ยเท่มากเลยครับเพราะว่าเวลาเราแกะเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าเราจะเปลือกไข่ไปทิ้งที่ไหนนะครับแล้วก็แต่ว่าลักษณะแพ็กเกจอย่างเงี้ยถ้าแกะก็มือเลอะอยู่ดีนะครับแต่ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เด็ดมากเลยสำหรับไข่ต้มที่แบบว่าให้เขาปอกเปลือกมาให้แล้วอ่ะแล้วฟอง8 บาทมั้งครับในเซเว่นนี่เขาไม่มีอุ่นให้นะครับตอนแรกผมนึกว่ามีอุ่นให้เดี๋ยวผมลองแกะให้ดูดีกว่าเอาละครับเดี๋ยวลองแกะไข่ต้มไม่มีเปลือกออกให้ดูนะครับผมว่าน่าจะแกะงี้นะดอเงามือไม่เลอะเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับก็มีเลอะน้ำมันนิดหน่อยมีดก็ไม่เลอะเลยนะครับวิธีกินผมก็ว่าน่าจะเหมือนกับการกินไข่ทั่วๆไปนะครับมือเลอะจนได้ก็น่าจะบีบอะไรเงี้ยข้างในเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เหยาะซอสเหยาะจิ้มนั่นแหละกินได้แล้วมีแมงวันด้วยน่าเก่งจริงง่ายเอาครับรสชาติก็เหมือนไข่ทั่วไปแล้วก็วันนี้จบการรีวิวไข่ต้มไม่มีเปลือกแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ